สวัสดีครับเดี๋ยวเราจะมาดูเกี่ยวกับแนวคิดเบื้องต้นของการใช้งานระบบ eLab นะครับมันอันนี้จะเป็นคลิปแรกนะครับก็จะพูดถึงแนวคิดทั่วไปแล้วก็จะให้ดูรายละเอียดว่าข้างในเรื่องของทาสของอะไรมันประกอบกันยังไงนะครับส่วนการทำทาสแล้วก็รายละเอียดต่างๆนี้ก็จะอยู่ในคลิปถัดไปนะครับก็เราลองมาดูกันเลยแล้วกันนะครับเราถ้าเราเข้าไปที่ใน eLab นะครับล็อกอินเข้าไปเนี่ยหน้าแรกก็คนก็คงจะคุ้นเคยอยู่แล้วนะครับก็มีส่วนของวิชาที่สอนนะครับแล้วก็ส่วนวิชาที่เรียนซึ่งบางทีเราก็ต้องแอดไปด้วยเราจะได้เห็นหน้าของนักเรียนนะครับจะอยู่ด้านล่างนะครับเรียนนะครับถ้าไปดูในส่วนหน้าที่เราแชทบ่อยๆก็คือหน้าที่อยู่ในส่วนของแอดมินตรงนี้นะครับนะครับทีนี้ถ้าเราเข้าไปดูเนี่ยมันจะมี 3-4 เรื่องที่สัมพันธ์กันนะครับอันแรกก็คือเรื่องของทาสเรื่องของแล็บเรื่องของคอร์สเรื่องของเซกชันนะครับหลักๆ ก็คือมี4อย่างนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดคร่าวๆกันก่อนว่ามันสัมพันธ์กันยังไงจะได้พอไปทำทาสทำอะไรนี้จะได้เข้าใจมากขึ้นครับจะได้ทำได้สะดวกมากขึ้นนะครับหน่วยพื้นฐานของระบบใน eLab ก็คือทาสนะครับโจทย์ทาสนี่คือโจทย์อันหนึ่งนะครับโจทย์หนึ่งโจทย์นะครับทาสนี้ก็จะระบุว่าเวลานักเรียนเข้าไปดูทาสนึงก็จะมีคำอธิบายมีรูมีช่องให้ตอบคำถามนะครับทาสนี้ก็จะกระจัดกระจายอยู่นะครับอยู่ในระบบเดี๋ยวเราจะให้ดูนะครับดูเลยก็ได้นะครับในส่วนของทาสนะครับวันนี้ก็จะมีโจทย์เต็มไปหมดเลยนะครับซึ่งเราก็สามารถตอนนี้ก็มี 2,500 โจทย์แล้วนะครับเราก็สามารถค้นได้หลายแบบนะครับค้นโดยใช้ดูจากมันว่าทาสเกี่ยวกับ for ซึ่งตรงนี้เรายังไม่ได้ทำรายละเอียดว่าจะต้องเขียนไงนะครับมันก็จะเซิร์ชมาให้ก็มีหลายร้อยอันนะครับหรือใช้ตามชื่อก็ได้นะครับทดสอบมีอะไรเขียนว่าทดสอบใหม่ก็จะเห็นคำว่าทดสอบอยู่ในทาสนี่ก็จะมาปรากฏนะครับเวลาคนนี้ก็จะได้ทั้งชื่อทั้งแท็กนะครับตรงนี้ก็จะมีทาสอยู่มากมายนะครับทาสเหล่านี้นะครับเนื่องจากทาสมันก็จะกระจายกันมากมายเราก็จะให้รวบรวมกันมาเป็นสิ่งที่เราเรียกว่าแล็บนะครับแล็บเนี่ยก็คือการรวมเอาทาสมาเป็นกลุ่มๆนะครับสามารถเรียงทาสได้นะครับแล็บทาสหนึ่งอยู่ได้หลายแล็บนะครับนะครับลองมาดูนะครับว่าในระบบ eLab เราตอนนี้มีแล็บอะไรบ้างนะครับก็กลับมาดูที่ทาสแล็บตรงนี้นะครับก็มีแล็บเต็มไปหมดเลยนะครับก็มีคนใช้กันมากมายแล็บนี้ก็น่าจะเซิร์ชได้เหมือนกันนะครับ for ก็เห็นแล็บเต็มไปหมดเลยนะครับลองเข้าไปดูนะครับทดสอบการใช้ for มีพวกสอบอะไรต่างๆก็จะแยกเป็นแล็บเต็มไปหมดเลยนะฮะลองดูนะครับแล็บสมสั่งวนซ้ำนี่นะครับอันนี้มีข้อเดียวนะครับหรืออย่างเช่นอย่างนี้ครับบนซ้ำชั้นสูงนะครับก็จะมีโจทย์อยู่หลายข้อนะครับก็เราสามารถเลือกเอาทาสไปใส่ในแล็บได้นะครับทีนี้ต้องเซิร์ชโดยแท็กเดี๋ยวเราจะทำให้มันน่าจะเซิร์ชโดยชื่อโจทย์ได้ด้วยนะครับก็สามารถใส่ได้เรียงได้นะครับแล้วก็นะครับสามารถลบได้นะครับอีดิทเป็นข้อๆได้นะครับเพราะฉะนั้นแล็บก็จะมีหลายทาสนะครับนะครับถัดจากแล็บนะครับเราก็จะมีเรื่องของคอร์สนะครับคอร์สเนี่ยนะครับให้นึกถึงอย่างนี้นะครับคอร์สเนี่ยมันจะเป็นเหมือนเป็นไอเดียหลักกลางของรายวิชานะครับก็คืออย่างเช่นคอร์สของวิชาการโปรแกรมเบื้องต้นก็จะมีแล็บอยู่สมมุติว่า12อันนะครับตั้งแต่พื้นฐาน for loop อะไรต่างๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นคอร์สเนี่ยนะครับถ้าคิดง่ายๆก็คือเป็นการรวบรวมแล้วก็เรียงจัดเรียงแล็บมาตรฐานนะครับของวิชานั้นๆนะครับของวิชานั้นๆนะครับลองมาดูกันนะครับซึ่งเวลาใช้จริงๆเนี่ยเราเนื่องจากเราไม่ได้คุยกันให้ชัดเจนก่อนบางทีคอร์สเนี่ยก็จะเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่มากนะครับเช่นยกตัวอย่างเช่นมาดูของเก่าก่อนนะครับ C sharp นะครับอันนี้จะเป็นนะครับอย่างเงี้ยนะฮะคอร์ส111เนี่ยนะครับก็จะมีเนี่ยนะครับแล็บอะไรเต็มไปหมดเลยนะครับถ้าดูจากคลิปอาจจะมองไม่เห็นแต่ก็จะเห็นว่ามีแล็บนะครับคำสั่งเงื่อนไข1 2วนซ้ํา2ครั้งนะครับเมธอดนะครับคำสั่งเงื่อนไขอะไรเงี้ยครับไปเรื่อยนะครับทีนี้โดยหลักการพื้นฐานเนี่ยนะครับเราต้องการให้ lab แล้วก็ task เนี่ยมันใช้ได้ในหลายๆวิชานะครับอย่างเช่นวิชา data structure อาจจะเอา lab เกี่ยวกับคำสั่งเงื่อนไขบางส่วนไปใช้ก่อนตอนต้นเพื่อทบทวนอะไรอย่างนี้นะครับเพราะนั้น
แต่ว่าไอ้ตัวคอร์สพื้นฐานเนี่ยนะครับพอใช้ไปนะครับหลายคนเวลาสอบอะไรเงี้ยก็จะเอาแล็บมาเติมนะครับลงไปในคอร์สเลยนะครับเพราะมันจะไปโผล่ในส่วนที่เด็กเห็นนะครับนักเรียนเห็นนั้นคอร์สธรรมดามันก็จะใหญ่มหาศาลซึ่งจริงๆแล้วไม่จำเป็นต้องทำอย่างนี้นะครับก็คือเราพยายามให้คอร์สเนี่ยมีแค่เฉพาะรายการของแล็บที่เกี่ยวข้องที่เป็นพื้นฐานจริงๆนะครับของคอร์สนี้คือคล้ายๆว่าใครสอนวิชานี้ก็สามารถเอาแล็บชุดนี้ไปใช้ได้เลยนะครับโอเคนะฮะเพราะนั้นดูลองดูคอร์สอีกอันก็ได้นะครับอันนี้เป็นเช่นนี้ครับก็แล็บพื้นฐานก็มีอยู่10อันอย่างเงี้ยนะครับทีนี้เวลาเรียงนะครับมันจะเรียงตามเป็นสตริงนะครับอย่างเช่นอันนี้เดี๋ยวค่อยดูรายละเอียดอีกทีนะครับ1กับ10 11มันจะเรียงมาข้างบนเพราะนั้นถ้าอยากให้1อยู่ข้างล่างก็10ก็ต้องพิมพ์01อะไรเงี้ยครับ02ก็จะยุ่งนิดนึงนะครับก็เพื่อความสะดวกในการเขียนโปรแกรมนะครับนะครับทีนี้แล้วเวลานิสิตใช้จริงๆมันจะอยู่ที่ไหนนะครับมันจะมีอีกกลุ่มนึงก็คือเรื่องของเซกชันนะครับเซกชันเนี่ยนะครับก็จะอ้างอิงกับคอร์สนะครับพออ้างอิงกับคอร์สปุ๊บเซกชันเนี่ยก็จะมองเห็นแล็บที่อยู่ในคอร์สนี้นะครับมองเห็นแล็บที่อยู่ในคอร์สแล้วก็สามารถเพิ่มแล็บของตัวเองได้ด้วยนะครับแต่เพราะนั้นเซกชันเนี่ยมาถึงปุ๊บเซกชันจะเห็นแล็บของคอร์สแต่ว่าจะยังไม่มีเรียกว่าอะไรนะฮะจะยังไม่มีแล็บอยู่ในตัวคือเห็นแต่ยังไม่ได้เปิดต้องไปเปิดนะครับแล้วก็สามารถใส่แล็บเพิ่มเติมได้ด้วยนะครับนะครับทีนี้เพราะนั้นในเซกชันนี้ก็สามารถจะเลือกเอาแล็บมาจากทางในคอร์สเช่นจะใช้แล็บนี้นะครับก็สามารถไปเปิดได้เดี๋ยวเราให้ดูนะครับแล้วก็สามารถใส่แล็บของตัวเองได้เช่นแล็บที่เป็นการสอบมิดเทอมแล็บที่เป็นการสอบไฟนอลก็คือใส่ได้เลยแยกออกมานะครับโดยไม่จำเป็นต้องไปอ้างอิงกับในคอร์สนะเพราะนั้นแล็บอะไรที่เป็นข้อสอบของแต่ละเซกชันก็ไม่ควรจะไปอยู่ในคอร์สเพราะไม่งั้นมันจะไปปนตรงนี้หมดนะฮะก็ไอเดียก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนอกจากรวมแล็บแล้วเนี่ยก็ยังมีนิสิตต่างๆที่มาเข้าที่มาเรียนนะครับก็จะอิงกับแล็บอิงกับเซกชันอยู่นะครับนะเพราะนั้นเซกชันจะเป็นส่วนของการเตรียมรายวิชาเนี่ยก็จะจัดการเรื่องคอร์สกับแล็บมาตรฐานแต่ว่าพอเอาไปใช้นะครับเราก็จะดูอาจารย์เนี่ยก็จะดูแลเรื่องของเซกชันตรงนี้นะครับแล้วก็การเอนโรลเด็กนะครับมันจะเป็นยังไงนะฮะมาดูสักนิดหนึ่งนะครับสังเกตว่าจะแยกกันนะครับ CMS จะเป็นเรื่องของจัดการเกี่ยวกับคอร์สนะครับส่วนแล็บก็จะเป็นเรื่องของที่เด็กไปสอบนะครับอันนี้นะครับก็จะมีเซกชันเต็มไปหมดเลยนะครับถ้าเราลองเข้าไปดูสักอันนึงนะครับมั่วๆดูสักอันนะสิกันนี้ก็ได้นะครับในเซกชันก็จะมีรายละเอียดนะครับว่าโดดนานมากนะครับว่าใครเป็น TA ใครเป็นผู้สอนนะครับประมาณนี้มีแล็บอะไรบ้างนะครับซึ่งสามารถเติมได้เองนะครับตรงนี้ก็ยังเมนูจะไม่ค่อยจริงๆดูอันนี้ก็ได้นะครับแล็บเซตนะครับแล็บเซตก็จะเป็นรายการของแล็บนะครับที่เติมเข้าไปเองได้นะครับตรงนี้นะฮะแล้วก็แล็บที่เห็นจากคอร์สนะครับก็คือเราสามารถจะเลือกดึงแล็บจากคอร์สนะครับปึ๊บดึงมาแล้วก็เอามาใส่ในนี้ได้เลยนะครับหรือจะทำเองก็ได้นะครับนี่จะเป็นแล็บในส่วนของแล็บนะครับของที่อยู่ในเซกชันนะครับทีนี้นอกจากนี้มีอะไรอีกนะครับมันจะโหลดนานนิดนึงเพราะว่าปุ่มน่าจะเป็นในส่วนที่มันจะโหลดอะไรสักอย่างนะครับซึ่งตรงนี้เดี๋ยวคงจะต้องไปจัดการครับโหลดนานเกินนะครับน่าจะเป็นเรื่องของเมนูเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับมีอีกส่วนนึงคือเรื่องของส่วนของ enroll student นะครับแล้วก็ announcement นะครับมีอะไรนะครับ enroll student ก็คือใส่นักเรียนเข้าไปในวิชานะครับนะอีกอันก็คือประกาศนะครับสั่งประกาศแล้วมันจะไปโผล่ในหน้าของนักเรียนนะครับประมาณนี้นะครับเพราะนั้นคิดว่าคงพอเห็นภาพคร่าวๆว่ามันมีอะไรบ้างนะครับคลิปแรกเราก็คงจะประมาณนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูเพิ่มเติมนะครับว่าเราจะสร้าง taskให้เป็นในระบบ e-lab ได้ยังไงนะครับคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนครับขอบคุณมากครับ